ดีครับวันนี้พามาที่วังแก้วรีสอร์ทนะครับพามาแนะนำสถานที่กางเต็นท์อีกที่หนึ่งในจังหวัดระยองนะครับออกมาจากตัวเมืองออกมาทางอำเภอแกลงที่จะไปจันประมาณสัก30กว่ากิโลได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นจุดกางเต็นท์พร้อมบ้านพักการเดินทางก็ออกจากจังหวัดระยองมุ่งหน้ามาอำเภอแกลงนะครับมาตามถนนสุขุมวิทก็ได้หรือว่าอาจจะลงมาทางบ้านเพแล้วก็ลัดเลาะมาตามหาดแม่ลำพึงมาทางหาดสนสนเลาะตามชายทะเลมาก็มาถึงตัวนี้ก็ได้เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าบรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงบ้างนะฮะไปโอ้กลางคืนจะมืดไปหน่อยมองไม่ค่อยเห็นมามืดมามืดไม่ใช่มามืดนะมามืดเก็บของสดๆร้อนๆเลยของก็เพิ่งเอาไปเก็บดูเหมือนว่าอยู่ไกลมากนะก็อยู่ระยองนี่เองก็ยังมืดเหมือนเดิมก็รถมันไม่ได้คาเต้นอยู่หรอกว่าเอ๊ะลืมราคาที่ผ่านมาเนี่ยคือที่ว่าไม่ได้เป็นที่ไม่ได้คาดวันนี้วันเด็กแห่งชาติพาเด็กมาที่ไหนห้ามกินเบียร์มาทะเลต้องมีครับอะไรมั่งสุกี้ครับสุกี้ครับโอ้สุกี้สุกี้กับย่างทะเลครับนี่ไหนเอ่ยโอ้ดูโอ้ครอบครัวมาจากมาไกลนะจากไหนครับเนี่ยจากชลบุรีครับผมจากชลบุรีสูตรเด็ดครับแล้วกั้นฝั่งนี้โอเคครับผมลมมาฝั่งนู้นครับแล้วนะครับเดี๋ยวลงไปสำรวจบรรยากาศสักหน่อยนะว่าเป็นยังไงกันบ้างบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับก็จะมีทั้งเสียงคลื่นแล้วก็เสียงนกเสียงกานะฮะปะปนกันไปผมว่ามันก็ได้บรรยากาศอีกแบบนึงนะครับเรามานั่งสบายๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับนี่คือการพักผ่อนอย่างแท้จริงเนาะผู้คนก็ไม่พลุกพล่านนะครับห้องน้ำห้องท่าก็มีนะนี่ผมว่าห้องน้ำก็โอเคแล้วล่ะนะครับน้ำไหลไฟมีนะพื้นที่สะอาดก็โอเคนะครับนี่ครับห้องน้ำนะของพ่อลูกตื่นแต่เช้าเลยวันนี้เฮ้ยพอใส่ไม่ได้แล้วมันเล็กแล้วแล้วเมื่อคืนหลับดีไหมหลับดีแต่ว่าแน่นกันหน่อยยุงโคตรเยอะเลยยุงในเข้าไปคนเนี่ยครับกลางคืนยุงก็จะเยอะหน่อยนะครับเมื่อคืนผมนอนนี่ฮะที่นอนนี่นอนในแคลิบอยนี่แหละปูเสือแล้วก็กางมุ้งผมว่ามันก็สะดวกสบายนะประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเวลาเก็บก็สะดวกสบายนะครับส่วนนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบๆทั่วไปในบริเวณจุดกางเต็นท์นะครับบ้านพักก็มีนะถ้าใครที่ไม่มีเต็นท์มานะครับก็มีบ้านพักให้ตอนนี้ไปหาแล้วลองพักกันก่อนครับไปบ้านหลังนี้อันนี้
ียดเลยหายากกว่านี้เลยแฟนแล้วให้คนอื่นถ่ายมาให้ดูอ่ะเสื้อดำอ่ะเสื้อดำเสื้อดำด้วยอยู่ที่ไหนอ่ะยืนอยู่ข้างๆพ่อนั่นแหละพ่อนั่งเก้าอี้น่ะมีวางตะแคงเนี่ยเอาตักไปฝังแล้วก็นอนลงเล่นเลยไม่ได้ยากเลยแต่ยากนะเป็นปากเที่ยวเองเอาไว้ตั้งถ่ายตั้งเล่นนะเอ๊ะอันนี้มันไม่มีพอหรอกใช่เอ้าต้องใช้น้ำร้อนไหลเลยก็ได้ต้มเวลานี่เป็นการลดเวลาคนสูงกูบอกกูเป็นคนสะอาดเลยไม่อาบน้ำไม่เขาบอกว่าอะไรจิตใจสะอาดจะอาบน้ำก็ได้โอ้โหว่าสกีวาป๊อปอ๋อนี่น้ำเพิ่งหมดเดี๋ยวลุงพาขึ้นไปตีมันเลยนี่อะไรนี่ไงโอ้ฟันฟันมาจะอร่อยมากเลยนะแล้วติวอยู่ติวกลับไปทีก็ได้เกมอะไรใหม่ๆเพียบติวเกมสูตรเด็ดครับอุปกรณ์อาหารเช้าแก้วนี่สารพัดประโยชน์นี่แหละร้อนก็ได้ครับเย็นก็ได้ก็คือใส่น้ำลำไยตอนนี้ใส่กาแฟโอ้ no ยังไม่ได้ไฟฟ้าแรกโอ้ยักโอ้ยักก่อนอะไรแบบนี้เนี่ยจะมาเชื่อขี่ม้าใช่ไหมตรงนั้นน่ะปากจระเข้น้ำเขียวถามหน่อยครับระยองไปทางไหนครับอ๋อระยองตรงไปทางนู้นนู่นเกาะอันนั้นมันทะเลไม่ใช่เหรอเกาะเสม็ดอ่ะใช่แล้วมันคือเกาะเสม็ดเคยฟังคำขวัญได้ไหมเกาะสมุยสวยหรูเมียนเกาะเสม็ดเฮ้ยผลไม้รถล้ำอุตสาหกรรมข้าวหน้าน้ำปลารถเจ็ดคอสเม็ดสวยหรูใช้ยางหูเปิดมาที่สามอะไรนะคือแบบนั่งมาปวดจริงทำเป็นคนร้องอย่างเดียวเลยทำเป็นคนร้องอย่างเดียวขาดนอกเพลงนั้นอย่างนี้